ทุกคนเห็นคลิปที่กระเทยหรือสาวข้ามเพศคนนี้ต่อสู้กับนักมวยไหมคะนอกจากความสนุกและความตลกที่เราเห็นว่าคนที่เหยียดเพศมันต้องโดนแบบนี้แหละเราเรียนรู้อะไรบ้างมาดูกันค่ะที่มาของเรื่องนี้นะคะข่าวบอกว่าคุณปิ๊งเนี่ยมักจะโดนใยนักมวยคนนี้และกลุ่มเพื่อนเนี่ยเหยียดอยู่บ่อยๆผ่านทาง Facebook คุณปิ๊งเป็นสาวข้ามเพศในหมู่บ้านค่ะแล้วก็มักจะถูกเยพวกนี้นี่แหละแซวแล้วก็ด่าอยู่เรื่อยๆค่ะเขาเหยียดความเป็นกระเทยเหยียดความเป็นสาวข้ามเพศแล้วก็เหยียดความเป็นคุณปิ๊งซึ่งเวียนคิดว่าไอการเหยียดแบบนี้นี่แหละทำให้คุณปิ๊งรู้สึกเสียใจรู้สึกอึดอัดน้อยใจแล้วก็ความโกรธนี้นะคะก็ได้ปะทุออกมากลายเป็นความรุนแรงแบบนี้ค่ะเราอยากจะชวนทุกคนมาดูค่ะว่าในท่าไม้ตายนี้ที่เขากำลังแทงเข่าและในแววตาที่เขาสู้ไม่ถอยนี้มันมีอะไรอยู่เบื้องหลังที่กระเทยไทยต้องเจออยู่ค่ะมีคนบอกว่าประเทศไทยเป็นสวรรค์ของ LGBT หรือความหลากหลายทางเพศค่ะเพราะว่าภาพจำของพวกเขาเนี่ยเห็นสื่อไทยมี LGBT อยู่ในสื่อแล้วก็สื่อไทยมักจะเป็นตัวตลกแล้วก็ตัวสร้างสีสันให้กับคนไทยอยู่เสมอในขณะเดียวกันนะคะคนไทยก็รู้สึกว่ากระเทยก็น่ารักดีพวกเขาก็มีชีวิตที่น่ารักแล้วก็ดูจะเป็นเพื่อนกับเราได้แต่ในความน่ารักหรือการยอมรับแบบนั้นเนี่ยนะคะมันมีอคติบางอย่างอยู่เบื้องหลังค่ะภาพจำที่สื่อสร้างนี้นะคะทำให้คนไทยรู้สึกว่ากระเทยเป็นตัวตลกเป็นคนอ่อนแอเป็นคนที่มีความต้องการทางเพศสูงแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์กระด้างเกรี้ยวรุนแรงเห็นได้ผ่านสื่อว่าแบบกระเทยแบบฆ่าหมกศพหรือปาดคอแฟนเพราะอารมณ์หึงโหดอะไรแบบเนี้ยทำให้ชีวิตของกระเทยนะคะตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่การเข้าโรงเรียนมักจะถูกบูลลี่ถูกเหยียดเพศด้วยได้คำต่างๆว่าอีตุ๊ดอีกระเทยซึ่งเวียนรู้สึกว่าคำพูดแบบเนี้ยเธอมันอาจจะเคยเกิดขึ้นจริงๆในอดีตแต่ว่าปัจจุบันนี้มันก็ยังมีอยู่อะเธอไอการที่เราถูกล้อเลียนแบบนี้เกิดขึ้นนะคะทำให้มนุษย์คนหนึ่งรู้สึกว่าเราไม่ดีพอเหรอเราก็เกิดมาเป็นคนเหมือนกันและเราจะทำยังไงเราส่งเสียงบอกว่าเราไม่ชอบพวกเขาก็ไม่โอเคหลายครั้งค่ะที่การบอกไปว่าไม่ชอบเนี่ยมักจะจบลงด้วยการถูกบูลลี่ทำร้ายร่างกายและกระเทยไทยหลายคนนะคะมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะฆ่าตัวตายเพราะการถูกบูลลี่และการเป็นตัวเองที่สังคมไม่ยอมรับค่ะการต่อสู้และการแทงเข่านี้ของน้องปิงนะคะจะเป็นการบอกว่ากระเทยคือมนุษย์คนหนึ่งค่ะและไม่มีมนุษย์คนไหนยอมได้ที่จะถูกย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะเพศและความแตกต่างหลากหลายทางเพศจึงไม่ควรจะเป็นข้ออ้างนะคะมาบอกว่ามึงเนี่ยมันต้องโดนต่อยโดนตีเวียนรู้สึกว่าความคิดนี้มันล้าหลังและควรจะหมดไปได้แล้วค่ะ